ช่วงนี้ต้องยอมรับนะว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีของเราหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาที่ในฝั่งของกระทรวงพลังงานก็ประกาศชัดเจนเลยว่าจะลุยในส่วนของ EV ทำให้ EV เกิดขึ้นมาได้คมนาคมก็รับลูกในด้านของขนส่งโดยสารต่างๆทีนี้เนี่ยผมลองถามนิดนึงว่าณขณะนี้เนี่ยในส่วนของ EA เนี่ยมีความพร้อมในการดำเนินการเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคือเอาจริงเรื่องนี้ต้องย้อนไปสามสี่ปีที่ผ่านมานะฮะที่เราก็เป็นคนน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่ประกาศตัวว่าเราจะ move ธุรกิจเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะในอีโคซิสเต็มนั้นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของชาร์จเจอร์เรื่องของตัวรถยนต์เองนะครับคือจากวันนั้นมาแล้วก็มีพัฒนาการของเรามาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าปีนี้ช่วงต้นปีเนี่ยเราน่าจะสร้างฟาซิลิตี้พวกนี้เสร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรงประกอบโรงแบตเองนะครับก็น่าจะเสร็จเรือไฟฟ้าเองก็เริ่มออกสู่สาธารณชนละเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เราพร้อมไหมผมคิดว่าในความพร้อมเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความพร้อมนะครับในการที่ว่าจะเสนอตัวนะครับที่จะเข้าไปแข่งขันในธุรกิจที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าตลาดเองหรือว่านโยบายภาครัฐเนี่ยจะผลักดันขนาดไหนแล้วมันจะทำให้ตลาดของประเทศไทยเนี่ยโตได้เร็วขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะส่วนเราเองเนี่ยต้องถามว่าไอ้ความพร้อมเนี่ยวันนี้เราก็ทยอยทำทยอยลงทุนนะครับอย่างโรงแบตเราก็ทำ1กิกะวัตต์ก่อนนะโรงประกอบรถยนต์เราก็ทำอยู่ประมาณสักตัวรถบัสก็ปีนึงก็ประมาณสัก 5-6,000 คันอันเนี้ยมันก็ต้องดูว่าถ้าตลาดมันโตเราก็คงต้องไปมองเรื่องของการขยายโรงงานประกอบหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโรงแบตเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็พร้อมเงินนะครับที่มันเกิดจาก internal cash flow ของเราเองหรือจากสถาบันการเงินที่เรามีการพูดคุยเตรียมไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนรองรับนะครับว่าถ้าภาครัฐผลักดันอย่างจริงจังแล้วก็เราเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วตลาดมันโตเร็วจริงเนี่ยเราเองซึ่งเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีเทคโนโลยีในมือเนี่ยมันก็มีความพร้อมแล้วก็ง่ายที่เราจะพัฒนานะฮะสินค้าของเราให้มันทันสมัยแล้วก็ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่มันโตครับผมครับครับเราลองมองภาพกันนิดหนึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานเขาบอกชัดเจนว่าเขาจะพยายามหนุนในเรื่องของ EV เนี่ยเราจะเข้าไปรองรับอะไรในส่วนของกระทรวงพลังงานได้เอาแยกทีละกระทรวงครับครับคือผมว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานเนี่ยต้องการเห็นก็คือการใช้ไฟฟ้าให้มันสูงขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้พอมันมีวิกฤตเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยแอคทิวิตี้ของมนุษย์มันลดลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยมันก็เกินความต้องการอยู่เยอะใช่ไหมฮะครับแล้วแถมมันยังจะมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในไพล์ไลน์ที่มันจะต้องขึ้นมาอีกซึ่งผมก็เลยว่าในมุมของกระทรวงพลังงานเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าเกินอยู่ในระบบค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่มันตามมาคือมันจะทำให้ค่าไฟมันแพงขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเรามีโรงไฟฟ้าซึ่งมันต้องมาตามสัญญาแต่การปริมาณการใช้มันยังไม่สูงขึ้นตามที่เราคาดการเนี่ยครับไอ้ค่าไฟฟิกคอสที่มันจะต้องมาแชร์ต่อหน่วยมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งกระทรวงพลังงานก็คงไม่ต้องการให้มันเกิดผลกระทบกับประชาชนเพราะฉะนั้นในตลาดที่มันจะสามารถคอนซูมไฟฟ้าได้เยอะจริงๆเนี่ยวันนี้ก็คงต้องมองมาที่ตลาดรถยนต์เพราะว่าในฝั่งของผู้บริโภคเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีลิมิตในการเติบโตในแต่ละปีนะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็โตปีหนึ่งประมาณ5ถึงไม่เกิน 10% นะครับในปริมาณความต้องการไฟฟ้าแต่ส่วนที่มันเกินอยู่เนี่ยจะกินได้เร็วเนี่ยผมว่ามันก็ต้องผลักมาที่เรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าเราเข้าไปตรงไหนได้ผมคิดว่าในมุมของ EA เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นเรื่องของการเรียกอะไรฮะการให้ข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือมากกว่านะครับในเรื่องของการที่ว่าจะทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการที่ว่าจะทำยังไงให้เกิดความเข้าใจนะในเรื่องของความต้องการของธุรกิจ EV เพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยลูกค้าของการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยมันคือบ้านเรือนคืออาคารสำนักงานคือโรงงานถูกไหมฮะซึ่งมันมีคาแรคเตอร์พอเป็นรถยนต์เนี่ย
มันมีคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลเข้าไปว่าความต้องการของรถยนต์มันเป็นแบบไหนแล้วก็สิ่งที่การไฟฟ้าทั้งหลายจะต้องวางแผนรับมือเพื่อเตรียมการต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดก็คือไอ้โครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนถ้าเป็นบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ามันก็จะอยู่กับที่ถูกไหมฮะเพราะว่าตึกเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าวางแผนง่ายว่าบริเวณไหนมีโหลดมากมีโหลดน้อยถูกไหมฮะตรงไหนเป็นนิคมก็มีโหลดเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นสายส่งที่วางมามันก็จะมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันแต่พอเป็นรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมฮะวันนี้เขาอาจจะไปชาร์จที่กรุงเทพอีกวันนึงเขาอาจจะไปชาร์จที่สระบุรีถูกไหมฮะหรือช่วงเทศกาลเขาอาจจะไปชาร์จที่เชียงใหม่หรือภูเก็ตเยอะเพราะฉะนั้นโหลดมันเคลื่อนที่งั้นตัดชาร์จการไฟฟ้าต้องวางแผนตรงนี้ฮะเพื่อว่าจะทำยังไงที่จะรองรับไอ้ตัวดีมานด์ที่มันเกิดการเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะฮะระบบสายส่งก็ต้องเตรียมการเพียงแต่ว่าปัญหานี้มันคงไม่เกิดในปีนี้หรือปีหน้านะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงปริมาณรถไฟฟ้าเนี่ยมันคงไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแบบทันทีทันใดว่าโอ้มีหลายล้านคันในหนึ่งปีมันคงไม่ใช่แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่การไฟฟ้าจะต้องเริ่มมองละนะฮะว่าจะทำยังไงเรื่องของการวางแผนที่ของการตั้งสถานีชาร์จถูกไหมฮะเพราะว่าสถานีชาร์จมันต้องใช้ไฟเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานร่วมกันว่าแต่ตรงไหนการไฟฟ้ามีสายส่งแข็งแรงมีไฟเหลือเยอะสถานีชาร์จไปตั้งตรงนั้นและตรงนั้นมันเป็นจุดที่เหมาะสมไหมนะในเรื่องของทราฟิกมันต้องเอาสองเรื่องมาประกอบกันใช่ไหมฮะอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกันนะแล้วผมคิดว่าภาคเอกชนเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ EA ผมเชื่อว่าทุกคนที่เราสนใจแล้วเรามองเห็นธุรกิจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็เต็มใจที่จะเข้าไปร่วมมือกับภาครัฐอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือเราก็จะได้สามารถมีแผนรองรับที่มันเหมาะสมกับการเติบโตถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าฝั่งพลังงานมันไม่พร้อมเนี่ยต่อให้เราอยากผลักดันรถให้มันโตแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไปเจอคอขวดอยู่เรื่องนึงเนี่ยเช่นไฟหนีพอสายส่งไม่แข็งแรงสถานีชาร์จมันไม่ทั่วถึงมันก็จะไปลิมิตการเติบโตเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องทำงานควบคู่กันไปในช่วงที่เรายังมีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่อนาคตที่เราอาจจะมีรถไฟฟ้าเป็นล้านคันถึงตอนนั้นปัญหามันก็จะเริ่มเกิดใช่ไหมฮะงั้นวันนี้ผมว่าเราเริ่มวางแผนกันก่อนครับผมนะฮะนั่นคือในส่วนของพลังงานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่องของแบตเตอรี่ได้ใช่ไหมได้ครับได้กับเราตรงเรื่องของแบตเตอรี่ทีนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงคมนาคมโอ้โหตอนนี้นี่เขาสามขนส่งทางบกเนี่ยมาทางรางเนี่ยมาทางนี้มาทางเราหมดเลยแม้ไม่ว่าจะเป็นเรือน้ำแล้วก็รางเท่าที่มองภาพแล้วเนี่ยเอาเรือก่อนโอกาสในการที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะบูมขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับณขณะนี้คือผมว่าต้องถือว่าถ้าในมุมของเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มองเป็นข่าวดีนะครับในสิ่งที่กระทรวงที่ดูแลในเรื่องของคมนาคมมีวิชั่นแล้วก็มองเห็นแล้วก็อยากจะผลักดันในตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้ามันทำได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะสร้างมันเราจะได้2เรื่องนะฮะก็คือ1เรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะว่าเรื่องมลภาวะมันก็จะน้อยลงถูกไหมฮะอันที่2เนี่ยผมว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นอันนี้ในเราพูดในมุมเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการเดินทางก็คือต้นทุนในการเดินทางมันจะถูกลงแล้วก็ในเรื่องของเรียกอะไรนะเวลานะที่เราจะเสียไปในการเดินทางเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างเรือเนี่ยฮะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรือเนี่ยเป็นการคมนาคมทางน้ำเนี่ยเราต้องบอกว่าเราโดนละเลยมานานนะฮะไม่มีการพัฒนาเลยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มโครงข่ายถนนนะจริงๆเรือเนี่ยถ้าเรามองในกรุงเทพเนี่ยเรือเนี่ยจะเป็นทราฟฟิกหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนเดินทางได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างสมมติเราต้องการเดินทางจากตรงท่าน้ำนนท์นะแถวนนทบุรีเข้ามาที่สาทรเนี่ยถ้าลงมาทางรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนสายรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาเนี่ยสูงนะค่าใช้จ่ายผมว่าเข้ามาก็ต้องมีน่าจะใกล้ๆร้อยนะไปกลับวันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นเรือเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักขาหนึ่งก็ประมาณสักเต็มที่ผมว่า25 บาท 30 บาทไม่เกิน
ไปกลับมันก็ถูกรวมเกือบครึ่งถูกไหมฮะแล้วก็เวลาที่มันเซฟด้วยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ไปใช้ตรงนั้นเยอะเพราะว่าด้วยสภาพของตัวพาหนะมันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วก็มีความไม่ปลอดภัยนะครับแล้วมันก็มีมลภาวะเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องของน้ำกระเด็นอะไรด้วยมันก็เลยทำให้การคมนาคมทางน้ำที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันไม่เติบโตนะคนก็ไปใช้รถไฟฟ้าแทนไปใช้รถไฟใต้ดินแทนหรือไม่ก็ต้องใช้ขนส่งสาธารณะที่เป็นทางบกนะซึ่งมันต้องบอกว่าอะไรฮะเขาไม่มีทางเลือกวันนี้เรามองเห็นว่าเมื่อเรามีการเมื่อทางคมนาคมเขามีแผนเรื่องของรถไฟฟ้าเองรถไฟใต้ดินเองเนี่ยที่มันครบวงจรวางโครงข่ายได้ครบเนี่ยเรือเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องฮะตัวเสริมเป็นจิ๊กซอที่เข้ามาเสริมเพื่อทำให้การคมนาคมตรงนี้มันสมบูรณ์แบบครบลูกมากขึ้นนะก็คือเรือขนคนเข้ามาแล้วก็มาให้คนต่อระบบรางนะฮะมันจะทำให้การเดินทางเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นชีวิตคนกรุงเทพก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นรถไฟไฟฟ้านะฮะนี้ผมเพิ่งได้ยินเหมือนกันถามว่าใส่แบตได้ไหมใส่แบตได้ไหมแต่จริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันผมขอถามเรือให้จบก่อนเพราะว่าเรือเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราได้รับใบอนุญาตในการเดินแม่น้ำเจ้าพระยาละถูกแล้วใช่ไหมครับครับผมก็เริ่มมีเรือลงแม่น้ำก็คือผ่านกระบวนการตรวจสอบของกรมเจ้าท่าเรียบร้อยเนี่ยฮะก็ทยอยนะครับเราทยอยต่อเรืออยู่ตอนนี้ก็จะทยอยเสร็จออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะว่าแต่เราจะมีทั้ง27อะไรนะครับ30ลำนี่จะได้เมื่อไหร่ฮะทั้ง30ลำเลยอันนี้เรามีอยู่27ลำฮะโดยแผนเราเฟสแรกเนี่ย27ลำน่าจะจบภายใน Q1 นะครับเพราะว่าเรากระจายออกไปต่อเนี่ยหลายอู่เพราะฉะนั้นมันจะทยอยเสร็จมาทีละ5-6 ลำเพราะฉะนั้นประมาณช่วงนี้ฮะไตรมาส1เนี่ยฮะน่าจะครบแล้วก็สามารถให้การเรียกว่าให้บริการได้เต็มรูปแบบนะครับอันนั้นเฉพาะเจ้าพระยาใช่มั้ยครับเพราะล่าสุดเนี่ยผมเห็นคุณศักดิ์สยามบอกว่าเอาเข้าคลองแสนแสบด้วยเลยเรือไฟฟ้าทำได้ไหมเข้าคลองแสนแสบเข้าคลองพดุงกรุงเกษมอะไรพวกนี้ฮะคือต้องบอกนี้จริงๆมันทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ต้องไปออกแบบใหม่เพราะว่าพอเราวิ่งในคลองเนี่ยฮะขนาดของตัวคลองมันเล็กกว่าแม่น้ำนะฮะถ้าเราเอาเรือใหญ่เข้าไปวิ่งเนี่ยคลื่นมันจะกระทบแล้วมันก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันก็ต้องไปดีไซน์เรือใหม่ให้มันมีขนาดกระทัดรัดลงเล็กลงและสามารถให้บริการได้คือทำวิ่งในแม่น้ำได้มันทำวิ่งในคลองมันก็ได้ครับจริงๆมันลอจิกเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับเรื่องของขนาดเรือให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองครับผมโอเคเรือประมาณนี้ผมถามโดยข้อสรุปเลยโอกาสกำไรจากเรือปีนี้ได้ไหมหรือว่าลงทุนไปก่อนผมคิดว่าต้องบอกงี้ฮะตัวเรือเนี่ยโมเดลที่เรามองเนี่ยนะฮะด้วยราคาที่เราชาร์จกับประชาชนเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการให้ประชาชนมีภาระในการเดินทางสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ราคาที่มันเป็นราคาที่อยู่ในตลาดวันนี้ถามว่าถ้าด้วยเรทวันนี้เนี่ยกำไรคงไม่ได้สูงนะครับแต่ถามว่าเรามองอะไรเรามองโกรทในอนาคตมากกว่าวันนี้ผู้โดยสารทางเรือเนี่ยโดยเฉลี่ยนะฮะวันนึงอยู่ประมาณสัก 32,000 คน 33,000 คนเนี่ยถ้าเราสามารถผลักให้ยอดการเดินทางมันขึ้นไปได้ถึงระดับ6-7 หมื่นคนเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นกำไรที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งถามว่าเราเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่ามีโอกาสเพราะว่าวันนี้เอาจริงผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินเนี่ยวันนึงก็เป็นหลักแสนทั้งนั้นถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยถ้าระบบโครงข่ายรถไฟฟ้ามันครบเนี่ยผมเชื่อว่าเอาเรือเข้ามาเสริมเนี่ยคนน่าจะแฮปปี้ที่จะเลือกวิธีการเดินทางแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเรือมันมีโอกาสที่ยอดผู้โดยสารมันจะเติบโตสูงในอนาคตเราไปมองกำไรจากตรงนั้นมากกว่าครับผมครับผมเอาทีนี้ไปรถไฟนะฮะรถไฟแบตเตอรี่มันทำได้เหรอฮะมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับรถไฟขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เนี่ยคือต้องพูดอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันนะฮะคือพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องยนต์สมัยก่อนใช่ไหมฮะก็คือใช้น้ำมันแล้วก็ไปขับดันเครื่องยนต์ให้มันวิ่งทำงานใช่ไหมฮะมันก็แค่เปลี่ยนรถไฟจริงๆมันก็หลักการเดียวกันนะฮะผมก็คิดว่ามันก็ทำได้ปกตินะก็คือเปลี่ยนจากมันแค่เปลี่ยนแหล่งพลังงานต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากจะน้ำมันหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเป็นไฟฟ้านะฮะ
แล้วก็เอาระบบขับเคลื่อนนะฮะจากที่มันเป็นเพลาเพื่อเป็นหมุนล้อเป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นมอเตอร์เพียงแต่ว่าด้วยขนาดของการทุกมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอเตอร์เองเนี่ยมันก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณแบตมันก็จะต้องมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าในทางเอนจิเนียร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วเข้าใจว่าเมืองนอกก็เริ่มมีการพูดตรงนี้กันแล้วก็โดยเฉพาะเมืองจีนผมเข้าใจว่ามันก็เริ่มมีโมเดลพวกนี้ออกมาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าทำได้นะเพียงแต่ว่าเมืองไทยจะ adopt ใช้จริงๆเมื่อไหร่ผมว่าอันนั้นเดี๋ยวพวกต้องไปดูว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดตามมาหลังจากนี้ว่าเออแต่ละโครงการเนี่ยท่านมีนโยบายยังไงที่จะผลักดันให้แต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดในช่วงเวลาไหนใช่ไหมฮะก็ต้องไปดูเราเป็นเอกชนเราก็คงก็ต้องเกาะเรียกเกาะติดแล้วก็ปรับตัวนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้พร้อมต้องพูดอย่างนี้เราต้องทำตัวเองให้พร้อมในวันที่ทุกอย่างมันสมมติโดนเคาะระฆังให้เริ่มแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะโดดลงไปแข่งนะฮะ EA เองนี้เราก็ต้องทำตัวให้พร้อมนะฮะเอาล่ะนะฮะเรือเป็นรูปธรรมแล้วการจะเดินหน้าแล้วก็มีโอกาสในอนาคตมากรถไฟผมถือว่าเป็นอัพไซด์ในอนาคตแต่สิ่งที่มันกำลังที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นขสมกดีล่าสุดนี่รัฐมนตรีก็บอกมาเรียบร้อยแล้วพวกขนส่งมวลชนทั้งหลายแหล่ที่จะรถประกอบต่างๆพวกนี้อะฮะวันนี้เนี่ยความคืบหน้าต่างๆเป็นอย่างไรถ้าสมมุติเขาเอาให้ขสมกเดินหน้าเช่ารถไฟฟ้าหรือแม้แต่กระทั่งให้เราเป็นคนบริหารเองเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเชิญครับคือวันนี้เนี่ยรวมประกอบของ EA เนี่ยน่าจะเสร็จในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทามมิ่งมันน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าสมมุติรอให้วันนี้เคาะระฆังเดือนหน้ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการเรียกอะไรนะคัดเลือกคัดสรรนะว่าเอ๊แล้วกระบวนการการร่าง TOR ใช่ไหมฮะการเปิดยื่นประมูลพวกเนี้ยมันใช้เวลาผมเชื่อว่ามันก็จะไปทามมิ่งมันก็จะแมทช์พอดีกับรวมประกอบของเราที่มันจะเสร็จนะฮะดังนั้นถามว่าเราพร้อมไหมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราพร้อมแล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดในวันนี้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนเดียวที่วันนี้เรามีทั้งรวมประกอบนะครับเรามีทั้งตัวรวมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราก็มีทั้งโน้ตฮาวเรื่องของชาร์จเจอร์ว่าวันนี้ตัวบริษัทลูกของดีเองก็น่าจะเป็นคนที่ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราเสนอเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอเป็นเรียกเป็นซิสเต็มทั้งหมดได้นะซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ต้นทุนของของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปเสนอตัวบิดกับขสมกเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะที่จะใช้ความได้เปรียบตรงเนี้ยเอาชนะคู่แข่งแล้วก็ได้งานนะครับเราเองก็เป็นซัพพลายเออร์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับกราบกราบคือถ้าดูภาพเนี่ยถ้าตามหลักเนี่ย 4,000 คันใช่ไหมฮะจะแบ่งเป็นยังไงนะก็คือว่ารัฐเช่าด้วยแล้วก็ในฝั่งของเอกชนเดินบริหารเดินรถด้วยใช่ไหมฮะเข้าใจว่ามันจะแบ่งเป็น 2,511 คันกับ 1,500 คันผมเข้าใจว่าที่เราพูดกันเยอะๆที่ว่าขสมกเช่าอันนั้นคือส่วนที่มันเป็น 2,511 คันครับส่วนของฝั่งที่เป็นเอกชนวิ่งอันนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเป็นแต่ละรายไปว่าเขามีโพลิซียังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้าพอชั่น 2,511 คันตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดก็คืออะไรฮะการเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นแล้วผมเชื่อว่าโดยกระแสสังคมนะครับมันก็จะน่าจะทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นฝั่งเอกชนเนี่ยเริ่มคอนซีเดอร์มากขึ้นว่าเอ๊ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปลี่ยนนะฮะจากรถเมย์ที่มันเป็นทรดิชันแนลเนี่ยมาเป็นรถเมล์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเราเองก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีเซฟวิ่งนะครับจากเรื่องของตัวค่าพลังงานที่มันจะถูกลงหรือแม้กระทั่งค่าซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารถเมล์ไฟฟ้ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นวินวินโซลูชันนะครับเพียงแต่ว่าโอเคละครับมันยังเป็นเรื่องของอะไรที่ค่อนข้างใหม่ถ้าพูดถึงนะสำหรับประเทศไทยดังนั้นการเติบโตมาไหนต้องใช้เวลาแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่มัน
มันออกมาสู่ตลาดแล้วเนี่ยแล้วคนเริ่มเห็นเริ่มได้ลองสัมผัสเนี่ยผมว่าวันนี้คนอะดอปอะไรใหม่ๆได้เร็วขึ้นนะครับถ้าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในท้องตลาดนะซึ่งเราก็เชื่อว่ารถเมล์ไฟฟ้ามันจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับผมจริงๆคำถามเยอะมากแต่เวลามันบีบคั้นเราเหลือเกินเอาอีกตัวนึงถือว่าเป็นตัวไฮไลท์มากๆตัวของแบตเตอรี่ครับสรุปแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแบตเตอรี่ไตรมาสหนึ่งนี่เราหน้าที่จะได้เห็นทีนี้ความสำคัญนั่นก็คือว่าแล้วทำมาแล้วมันจะขายใครแล้วขายได้ไหมแล้วเป็นยังไงให้คุณอมรอธิบายหน่อยครับคือตัวลงแบบเนี่ยคิดว่าไตรมาสหนึ่งก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็คงเข้าสู่กระบวนการของการเทสลันนะครับแล้วก็เกิดโปรดักชันไลน์จริงๆนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะผิดไปจากตรงนี้ละนะครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของตลาดเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยต้องบอกนี้ว่าตัวหนึ่งกิกะวัตต์ที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจจะมาใช้ในแอปพลิเคชันในสินค้าของเราก็คือในเรื่องของตัวเรือไฟฟ้าเองนะครับตัวรถบัสไฟฟ้านะครับตัวรถไมล์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับงั้นปริมาณที่มันที่เรามีซึ่งเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถสร้างตลาดได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะกินแคปาซิตี้ของโรงแบตเนี่ยได้เรียกว่าอะไรเอาว่าพอดีกันแล้วกันนะครับก็น่าจะ1 กิกะวัตต์อะไรนะครับ1กิกะวัตต์เนี่ยนะครับได้หมดเลยใช่มั้ยครับผมว่าใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงนะเพราะว่าคำว่า1กิกะวัตต์เนี่ยคิดง่ายๆมันก็คือ1,000 เมกะวัตต์ใช่ไหมฮะ1,000 เมกะวัตต์เราก็ดูว่าอ่ะเรือมันลำหนึ่งก็ประมาณสัก800 กิโลวัตต์ก็คือ 0.8 เมกะวัตต์แต่ว่ารถบัสรถบรรทุกหรือรถเมย์เองเนี่ยคันหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก250-300 กิโลวัตต์นะฮะถ้าผมว่าทำสัก 3-4,000 คันก็น่าจะหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรง capacity ตรงนี้เราไม่ได้ห่วงแต่ผมเราคาดหวังมากกว่าว่าตลาดมันจะค่อยๆเติบโตไปเนี่ยนะเราก็จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เราคงไม่มานั่งตั้งคำถามกันแล้วว่าไอ้รถไฟฟ้ามันจะมาหรือเปล่าถูกไหมครับผมว่าวันนี้ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกแล้วกันมันมาทางนี้หมดนะฮะความคาดหวังของตลาดเองหรืออะไรเนี่ยถ้าดูจากตลาดหุ้นเองก็จะเห็นว่าบริษัทที่ทำเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยนักลงทุนให้ valuation ค่อนข้างสูงก็แปลว่าเขามองไปแล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดคืออะไรนะเปลี่ยนว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านยังไงแล้วแต่ละประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านได้เร็วแค่ไหนอันเนี้ยมันไปขึ้นกับนโยบายละถ้าภาครัฐผลักดันเต็มที่มันก็จะเปลี่ยนผ่านเร็วขึ้นแต่ถ้าภาครัฐไม่ได้ผลักดันอะไรมันก็คงจะเปลี่ยนผ่านจริงแต่ว่ามันใช้เวลานะฮะกลับพี่มอนคะอาเชิญครับมีคำถามคุณพงศักดิ์ถามขอความคืบหน้าเกี่ยวกับรถแท็กซี่สหกรณ์หน่อยครับอ๋อคือตัวรถแท็กซี่สหกรณ์เนี่ยต้องเรียนว่าหลังจากที่เรามีการเรียกไงลงนามความร่วมมือกับทางสหกรณ์แท็กซี่ไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือมันเกิดโควิดใช่ไหมฮะพอมันเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารมันหายเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตรงนี้คือทาร์เก็ตก็คือนักท่องเที่ยวเป็นหลักนี่พอเราล็อกดาวน์ประเทศตอนนั้นแล้วมาถึงตอนนี้เองก็จะบอกว่าการท่องเที่ยวมันไม่กลับมางั้นทางสหกรณ์เองเนี่ยถามว่าเขายังสนใจไหมจริงๆระหว่างนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็มีการเอารถไปทดลองร่วมกันเก็บข้อมูลทำอะไรด้วยกันตลอดจริงแต่ว่าตัวผู้ขับขี่เองวันนี้ต้องบอกว่าเขาเองก็ยังมองเรื่องของตัวธุรกิจเขาเองส่วนตัวเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเขาเปลี่ยนมาเนี่ยภาระมันเกิดแต่ว่าตัวรายได้แหล่งรายได้ของเขาเนี่ยมันยังไม่กลับมาผมว่าเขาอาจจะต้องมีการคอนซิเดอร์นิดนึงนะครับว่าที่เขาเองจะเดินหน้าต่อไหมหรือยังไงแต่ว่าในฝั่งของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะครับถึงแม้ว่าตัวแท็กซี่มันจะเป็นทาร์เก็ตหนึ่งของสิ่งที่เราจะไปแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลรถของเราก็แทนที่เป็นแท็กซี่อาจจะต้องไปทำในเรื่องของเรียกไหมฮะเรื่องของโลจิสติกมากขึ้นหรือเปล่าเช่นเป็นรถส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการอยู่ที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลของรถว่าให้มันสอดคล้องกับแอคทิวิตี้ที่มันจะเกิดเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะไปหวังว่าโควิดจะหายไปแล้วกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
ผมว่ามันไม่มีใครกล้าพูดนะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยมันจะกลับมาในอีก1ปี2ปีหรือเปล่านะแต่ในมุมธุรกิจวันนี้เราเดินหน้าเราก็ต้องคิดแผน2แผน3นะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะทำให้เรามีอัตราการเติบโตมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีได้เพราะสุดท้ายเนี่ยเรื่อง EV ยังไงมันก็เกิดเพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนของเปลี่ยนเซกเมนต์ที่มันจะเกิดก่อนแค่นั้นเองนะก็อาจจะย้ายไปในเรื่องของเชิงโลจิสติกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมเหลือเวลาแค่1นาทีสั้นๆเราเกินเวลามาหน่อยนึงนะฮะในการเติบโตของ EV เนี่ยคือผมดูในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยราคาหุ้นที่เกี่ยวพันกับ EV ก็กระโดดขึ้นไปพอสมควรในมุมมองของคุณอมรเนี่ยพอ EV เริ่มเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะไปแบบไหนอย่างไรมันจะกระโดดขึ้นไปแบบ exponential เลยไหมหรือว่าจะค่อยๆตรงไปเหมือน linear หรือยังไงในมุมมองของคุณอมรคืออย่างนี้ครับถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยนะฮะเวลาที่มันเกิดการเชนของเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะกราฟของการเติบโตเนี่ยมันจะเป็น exponential ตลอดนะครับมันจะไม่เป็น linearไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่สมัยเรื่องของตัวมือถือเองเรื่องของกล้องดิจิตอลเรื่องของสมาร์ทโฟนอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้ฮะถ้าลองไปดูอัตราการเติบโตเนี่ยมันจะเป็น exponential เสมอนะครับแล้วที่มันน่าสนใจก็คือมันจะเป็น exponential ที่ชันขึ้นเสมอด้วยนะฮะความหมายคือมันจะโตเร็วกว่าในการเปลี่ยนแปลงในครั้งก่อนๆหน้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่ามนุษย์มีความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่มันทั่วถึงได้เร็วขึ้นแล้วมนุษย์พร้อมที่จะ adopt อะไรใหม่ๆได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกราฟการเติบโตมันก็เลยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาถ้าเราไปดูเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในก่อนครั้งก่อนๆหน้านี้จะเห็นว่าผู้เล่นรายเก่าบางคนเนี่ยที่ปรับตัวไม่ทันก็ล้มหายตายจากไปเพราะเวลาที่เขาจะเรียกนะตั้งหลักหรือกลับตัวเนี่ยมันมีน้อยลงเรื่อยๆครับครับครับเอาละครับผมเชื่อว่า EV มันก็น่าจะไม่ต่างจากที่ผ่านมาครับผมครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่อมรมากๆครับเวลาน้อยจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ